คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่ารายการใหม่ที่จะมาค้นหาดาวดวงใหม่กับ The Star Idol นะครับตอนนี้เราได้น้องๆนะฮะที่ผ่านรอบการคัดเลือกนะครับทั่วทั้งประเทศเข้าสู่การออดิชั่นแต่พอเปิดตัวคณะกรรมการไปน้องๆถึงกับกลัวเลยครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีพี่ยงทรงยศครับวันนี้เราจะไปล้วงความลับเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกของพี่ยงเป็นยังไงไปดมไปชมกันเลยครับจริงๆที่ผ่านมาเวลาเราออดิชั่นหรือแคสติ้งนักแสดงหรือศิลปินต่างๆนะที่ผ่านมามันเป็นเรื่องแบบหลายคนก็จะถามพี่ว่าทำไมถึงเลือกน้องคนนี้ทำไมถึงชวนน้องคนนี้อะไรเงี้ยมาอธิบายย่ามกันมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณเราว่าเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาโดดเด่นขึ้นมาอันนั้นคือความรู้สึกแรกของเวลาที่เราเลือกนักแสดงเลือกศิลปินมาร่วมงานซึ่งบางทีมันอธิบายไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นเรื่องแบบสัญชาตญาณหรือความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยฮะแต่พอการที่ได้เข้ามาอยู่ในเดอะสไตล์ดอลสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจสำหรับตัวพี่เองก็คือว่าคราวนี้แหละเราจะต้องมานั่งหาเหตุผลในการอธิบายมันให้ได้ว่าไอ้สัญชาตญาณของเราความรู้สึกของเราอันนั้นมันคืออะไรในการที่เราจะตัดสินให้ใครสักคนหนึ่งผ่านเข้ารอบต่อไปอะไรเงี้ยครับนอกจากที่เราจะดูน้องเพอร์ฟอร์มแล้วเพื่อเห็นเสน่ห์เห็นความสามารถเขาแล้วอะจริงๆอยากเห็นทัศนคติเห็นการพูดคุยอยากเห็นสิ่งที่เขาคิดต่ออาชีพศิลปินที่เขาจะก้าวเข้ามาทำมันเพราะว่าศิลปินทุกท่านที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนผ่านสิ่งยากลำบากมากว่าจะไปถึงจุดนั้นครับดังนั้นอยากจะเห็นอยากจะพูดคุยกับเขาในสิ่งนี้ให้รู้ก่อนว่าเขาพร้อมที่จะมาเจอสิ่งที่มันยากลำบากเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของก้าวแรกของศิลปินที่เราอยากเห็นเขาสำเร็จเป็นศิลปินตัวจริงได้ในอนาคตเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันว่าจริงๆเด็กมีความหลากหลายสูงมากซึ่งความหลากหลายนี่ดีพี่ว่าไอดอลมันคือคาแรคเตอร์ครับหมายถึงว่ามันคือตัวตนนะแล้วโดยเฉพาะความเป็นศิลปินมันต้องการความยูนีเฉพาะตัวพอมันมีความหลากหลายมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแต่ทีนี้มันก็จะเป็นความยากกับกรรมการแหละว่าโอ้เด็กแต่ละคนที่มาหรือผู้แข่งแต่ละคนที่มาที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยเขามีความน่าสนใจคนละแบบที่น่าสนใจหมดเลยอ่ะไอความหลากหลายเนี่ยมันทำให้เดอะสตาร์ไอดอลปีนี้มีความสนุกอยากพูดตรงๆว่าจริงๆวันนี้พี่ก็ยังเห็นความเป็นศิลปินในตัวมายังไม่เยอะมากคือดาวดวงนั้นคือฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลคือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าบอกเลยนะคะว่าเห็นพี่ยงแบบนี้เนี่ยแน่ใจได้อย่างนึงว่าคุณเป็นอะไรผมอยากไปบ้างครับผมเมื่อกี้ผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเจอพี่ยงเนี่ยพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วครับไม่แน่เปิดตัวพิธีกรอีกหนึ่งคนอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะคะแต่แน่ใจได้เลยว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะไม่ได้มีดีแค่ร้องแล้วก็เต้นอย่างแน่นอนเพราะชื่อก็บอกแล้วว่า The Star Idol ไม่ใช่แค่ร้องคุณผู้ชมแต่ความสามารถต้องครบเครื่องเลยถูกต้องแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับรอติดตามได้อีกแค่ไม่กี่อึดใจนะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นครับเริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้ The Star Idol ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ